สวัสดีครับวันนี้เอาคัตเตอร์นะครับของสแตนเลย์นะครับมาให้เพื่อนๆชมนะครับเป็นคัตเตอร์ใช้งานนะครับที่ชอบถึงเอามาให้ชมบอกเพราะว่าอะไรหนึ่งคือผมว่าราคาไม่แพงนะ175 บาทจากใน Shopee นะครับแล้วแข็งแรงมากนะครับมันไม่ใช่เหล็กนะผมลองเอาแม่เหล็กดูแล้วดูดไม่ติดแต่ว่ามันแข็งคือคัตเตอร์ที่ใช้เวลาทำงานหนักๆนะครับแบบอย่างเช่นเวลากรีดซองทำมีดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นพลาสติกเนี่ยมันชอบมีปัญหาตรงนี้ครับตรงหัวมุมตรงนี้นะบางทีมันแตกนะครับแต่พอมาเปลี่ยนเป็นคัตเตอร์ที่เป็นยี่ห้อเนี้ยนะครับมันตรงนี้มันแข็งแรงครับมันก็ดีอยู่แล้วเราลงแรงกรีดได้เต็มที่ดีนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับก็คือข้อดีนะครับบอกข้อดีนะครับจะได้ไปไวๆเนาะของสเตเล่นะครับรุ่นนะครับ10-779นะครับราคา175 บาทนะครับข้อดีคือจับถนัดนะครับเพื่อนเห็นไหมตรงนี้มันจะเหมือนกับการลื่นมันมีระดับตรงนี้ให้นิดนึงนะครับแล้วตรงนี้มันเป็นยางนะครับเป็นยางทั้งสองด้านนะครับมันกัดลื่นได้นะครับเวลาใช้เนี่ยใส่ถุงมือด้วยหรืออะไรด้วยเนี่ยนะครับมันจับแล้วมันติดมือถนัดมือดีนะครับกรีดตอนลงแรงกรีดเนี่ยนะครับแล้วก็สองนะครับมันมีระบบเซฟตี้ตอนเปิดมีดเปิดใบนะครับคืออย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราดันสมมติใส่กระเป๋าหรือว่าอะไรแล้วเกิดดันเกิดอะไรมาเกี่ยวให้มันดันครับมันไม่ออกนี่ผมเป็นออกแรงดันนะมันไม่ออกนะครับมันต้องตั้งใจกดลงและแรงด้วยเนี่ยต้องใช้แรงนะครับกดแล้วก็ถึงจะเปิดมีดได้นะครับซื้อมาเนี่ยนะครับเขาจะแถมใบ3 ใบมันข้อดีแข็งแรงก็จริงนะครับแต่ข้อเสียคือถ้าจะเปลี่ยนใบเนี่ยผมแค่ว่ามันยุ่งยากนิดเดียวถ้าเกิดเราไปใช้งานที่อื่นแล้วต้องเปลี่ยนใบเกิดใบชำรุดถ้าเราไม่มีอะไรที่มันไขได้นะครับมันก็จะยุ่งยากลำบากนิดเดียวนะครับแต่ถ้าเรามีไขควงไปด้วยนะครับไปทำงานช่างมีไขควงไปด้วยก็สะดวกดีนะครับมาให้ดูนะผมเปิดให้ดูข้างในนะครับตอนซื้อเนี่ยเขาให้ใบของสแตนเลย์ของเขามาเนี่ยนะครับ3 ใบนะครับแล้วก็เนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมมันจะมีเดี๋ยวผมเอาคัดใบมันออกก่อนอันตรายนะครับระบบของเขาไม่มีอะไรมากครับแค่ว่ามีเขี้ยวตรงนี้ครับคอยขวางไว้นะครับป้องกันมีดใบออกโดยตั้งใจนะครับมันต้องเกิดจากการกดนะครับใบมันถึงจะออกเนี่ยนะครับผมลองกดถ้ากดเห็นไหมมันต้องกดนะครับแล้วใบมันจะวิ่งออกมาแล้วก็จะล็อกนะครับแล้วก็จะกรีดใช้งานได้เนี่ยนะครับต้องกดนะครับแล้วก็ล็อกนะครับมันจะเป็นใบแบบนี้นะครับใบแบบนี้หาซื้อง่ายนะครับตามพวกโฮมโปรไทยวัสดุอะไรก็แล้วแต่มีขายหมดนะครับใช้ได้2 ฝั่งนะครับใช้ทีละฝั่งนะหมายถึงว่าความหมายของผมคือใช้ทีละฝั่งนะครับนี่ล็อกนะครับแล้วก็วางใบลงไปนะครับแล้วก็ปิดนะครับต้องกดนะครับแล้วก็ถึงจะเปิดใบใช้งานนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับงาน heavy duty นะผมว่ามันเหมาะนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เหล็กมันเป็นอะไรอลูมิเนียมหรอไม่แน่ใจจริงๆครับไม่รู้วัสดุแบบนี้เรียกว่าอะไรแต่ว่าแข็งแล้วกันนะครับ175 บาทนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมนะครับ